นะครับผมเปิดเราจะสร้างนิสัยกับวัวนะครับตอนเช้าเวลาผมเปิดประตูคอกนะครับผมจะให้มันออกไปให้มันรู้ว่ามันจะต้องไปกินหญ้าตรงไหนครับมันจะเดินไปครับผมให้มันไปกินที่แปลงข้างหน้านี้นี่ครับนี่ตัวจ่าฝูงยังไม่น้ำนะครับแต่ว่าพวกที่หิวๆมันก็ออกไปแล้วครับก็ให้มันออกกันไปครับให้มันออกกันไปเองครับผมไม่ต้องต้อนเราสร้างนิสัยกับมันครับผมทำอย่างนี้ทุกวันมันก็เริ่มมันก็จะไปด้วยได้ด้วยตัวของมันเองครับวันนี้มันฉลาดก็ตามกันไปครับไปกินหญ้าครับบางตัวมันก็อยากเดินออกไปตรงอื่นบ้างครับอยากไปเที่ยวแต่ว่ามันก็ต้องตามฝูงมันไปครับถ้าฝูงมันไปมันก็ต้องตามไปครับมันถึงมันจะอยากไปแต่มันก็ไปไม่ได้มันต้องไปเป็นกันเป็นฝูงๆนะครับเดินมันไปสร้างนิสัยให้กับมันครับเช้าๆผมก็ไม่ต้องต้อนผมคอยมาปิดประตูอย่างเดียวตอนเย็นก็ให้มันกลับบ้านเองครับมันก็เดินกันไปมันก็กินจะไปกินตรงไหนก็ไปกินพอมันอิ่มมันก็กลับไปเร็วไปนะครับมันก็เดินกันไปเรื่อยๆครับมันเจอหญ้าที่มันชอบตรงไหนมันก็กินครับตอนนี้ผมมีเพจแล้วนะฝากคำถามไว้ที่เพจก็ได้ครับถ้าสงสัยอะไรหรือว่าอยากผมทำคลิปอะไรก็ฝากไว้ที่ในเพจก็ได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างครับของเพจเผื่อมีข้ออะไรสงสัยก็ฝากมาได้ครับขอบคุณครับ